วันนี้ที่เราจะเรียนกันคู้ต่อไปคือเปลี่ยนมูละนะครับเปลี่ยนจากจากขาซึ่งเราเรียนไปแล้วมาเป็นคานายตนะและชิวหายตนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เราจะหากันก็คือจะหาในอายตนะทั้งสองกันได้แก่คานายตนะมูละและชิวหายตนะมูลียมกะอย่างนีน้อย่างนี้เป็นการถามแบบการสามปุคโลกาสวาระที่เป็นอุป,ปาทาวาระ ดังนั้นการตั้งองค์ธรรมจึงมี3ามประเภทเท่านั้นคือ 1. กลุ่มที่จะสำภูมิตนเอง2กลุ่มที่จะไม่เกิดอีกแล้วและกลุ่มที่ 3. ก็คือกลุ่มที่จะไม่เกิดสัมภูมิตนเองเงื่อนไขขององคธรรมมาจาก3ที่คือการรูปอรูปและก็อาศันที่จะสำภูมิตนเองได้การรูปอรูปอาศันที่จะไม่เกิดสัำภูมิตนเอง แล้วก็จะมีการรูปอารูปนะครับถ้าท่านใดมีเอกสารของผมแล้วก็อยู่หน้า7นะครับอยู่ในเอกสารหน้า7เป็นโครงสร้างของการสามปุคโลกาสาวาระคู่คานะและชิวหังนะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคานายตนะจะเกิดแก่ภูมิที่จะมีคาน,นะเกิดได้เมื่อเกิดสำภูมิตนเอง ดังนั้นเราจะมาดูในบริบทขององค์ธรรมที่เป็นบุคคลที่ซ้ำภูมิตัวเองได้เท่านั้นได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดในการมภูมิกำลังเกิดและกำลังตายในการมภูมิชาติหน้าจะไปเกิดอยู่ในการมภูมิคานายตนะจะเกิดส่วนที่อื่นๆอ,อันนี้นแก่พวกปัจฉิมภวิกะโดยตรงและโดยอ้อมพวกนี้อะไรอะไรก็จะไม่เกิดทั้งสิ้นเพราะชาติหน้าเขาไม่มีหรือว่าจะเกิดแล้วก็ไม่ซ้ำภูมิชาติหน้าก็ไม่มีเหมือนกันในภูมิที่ตนเกิดอยู่ ส่วนรูปประภูมิอารูปประภูมิและอสะัญญาสภพูิในส่วนในส่วนซ้ำภูมินั้นไม่สามารถจะไม่สามารถจะมีคานะเกิดได้ในชาติหน้านั่นเองเราจึงได้องค์ธรรมในสันนิฐานบทมาที่เดียวเท่านั้นคือบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกามภูมิจากนั้นเราถามต่อไปว่าชิวหายตนะก็จะเกิดใช่ไหมชิวหายตนะย่อมจะเกิดเหมือนกันเนื่องจากว่าในกามภูมิเท่านั้น เมื่อไปเกิดในสามภูมิตนเองในการมาภูมิชิวหาย,ยตนะย่อมจะเกิดทันทีเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบารีมาที่เดียวเท่านั้นคือเครื่องหมายถูกถูกอันได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในการมาภูมิส่วนเครื่อหมายถูกผิดไม่มีองค์ธรรม,มเราก็ขีดทิ้งเมื่อเราโยงสภาวะไปในตำแหน่งที่4ี่พวกนี้ไม่มีองค์ธรรมเราก็ขีดทิ้งหรือเราก็โยกสภาวะจากตำแหน่งหนึ่งที่เป็นบุคคลที่จะไปเกิดในการมาภูมินั้นมาอยู่ที่นายตำแหน่งที่สอง จากนั้นเราถามต่อไปว่าคานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดวิธีการก็คือเอาบุคคลที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละใส่สภาวะว่านุปปัชิสติทั้งหมดเลยคือจะเกิดซ้ำไม่เกิดซ้ำที่อยู่ในรูปรูปและอสาราเหล่าเนี้ยเราหยิบมาใช้เป็นองค์ธรรมทั้งหมด องธรรมที่เหลือจึงได้เครื่องหมายผิดไปเลยว่าเป็นคานายตนะจะไม่เกิดจากนั้นเราถามต่อไปว่าชิวหายตนะก็จะไม่เกิดใช่ไหมชิวหาย่อมจกไม่เกิดเหมือนกันเนื่องจากว่าคานะไม่เกิดในภูมิได้ชิวหาก็ไม่เกิดในภูมินั้นด้วยดังนั้นในรูปภูมิรูปภูมิปปมอสศัยยศาสตรภูมิแม้จะเกิดซ้ำภูมิตนเองก็ไม่ปรากฏชิวหาในภาคหน้าหรือเป็นบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะทั้งหมด พวกนี้ชิวหายตนะนย่อมจักไม่เกิดหมดเลยเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคับบาลีมีอีกเครื่องหมายเดียวเท่านั้นคือเครื่องหมายผิดๆที่จะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามเรามีหลักในการหาองค์ธรรมว่าฉีอ้อมไม่มีชื่อบาลีมีแต่องค์ธรรมฉีตรงถ้าจะออกชื่อได้เครื่องหมายจะ,จะต้องแตกต่างกันกันกบําแต่เราจะเห็นว่าในรูป,ปรภูมิที่เป็นฉีตรงไม่สามารถจะตั้งชื่อฉีได้ เนื่องจากเครื่องหมายไปเหมือนก,นกันกับพวกสัมภูมิตนเองหรือว่าเป็นฉีตรงที่อยู่ในอรูป,ปรภูมิไม่สามารถที่จะตั้งชื่อเป็นฉีได้เนื่องจากว่าเครื่องหมายเขาจะไปซ้ํากับผู้ที่เป็นสมภูมิตนเองในอารูปเราจึงมีที่เดียวเท่านั้นที่จะตั้งชื่อฉีได้นน้นก็ได้แก่ฉีที่อยู่ในกาลฉีที่อยู่ในกาลมีภาษาบาลีว่ากาฉีกาฉี เนื่องจากว่าฉีถ้าเอาขาเกิดได้ขาตายมาด้วยเนี่ยชื่อฉีเต็มๆแล้วเราก็แบ่งฉีออกเป็น3ามภูมิคือฉีที่อยู่ในกามฉีที่อยู่ในรูปและฉีที่อยู่ในอารูปแต่ถ้าเป็นคนขาเกิดเราจะเรียกเขาว่าฉีอุคนขาดับจะเรียกเขาว่านี้เพราะฉะนั้นในบริบวของฉีอิบมาทั้งขาเกิดและขาดับด้วยแบบนี้เราจะบอกว่าองค์ทมเขาชื่อว่าฉีอุฉีเฉยๆแล้วเราก็ระบุลงไปว่า ฉีที่เรากําลังจะหาเนี่ยเป็นฉีซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกาลเอาคำว่าฉีไปบวกกับกามจึงได้ชื่อว่ากาฉีนั่นเองภาษาบาลีนี้จึงชื่อว่ากาฉีจากนั้นรูปอารูปอังรตังชื่อไม่ได้เนื่องจากว่าในรูปของฉีเครื่องหมายไปเหมือนกับกับพวกซ้ําในอารูปของฉีเครื่องหมายไปเหมือนกับรูปเป็นเหมือนกับพวกพวกซ้ําเราจะหยิบองธรรมเอามารวมกัน อันนี้บุคคลที่จะรวมได้ในรูปประภูมิเท่านั้นจะได้บุคคลที่เป็นสภาวะคือขณะเกิดที่ในรูปขณะตายที่ในรูปสามภูมิคือหนึ่งสามหนึ่งสาถ้าเป็นฉีขณะเกิดที่ในรูปประภูมิเราจะได้1นึ่สามขาตายได้เป็นอรหัสตผลผู้ที่เป็นฉีอ้อมก็เหมือนกัน ได้1 3และ13เพราะฉะนั้นบริบทของฉีซึ <Yeah. S 2> ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิของบุคคลที่จะเกิดซ้ำซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิและบุคคลที่จะไม่เกิดซ้ำซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิเอาองค์ธรรมมารวมกันจะได้ติ1ผล our 4ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิกับรูปประภูมิทั้งหมดเลยคือ15ภูมิ คนนี้ในยมกถ้าเราเห็นองค์ธรรมใดที่เป็นรูปและมีอสันที่มีสภาวะเดียวกันเราจะนิยมเอามารวมกันเพราะฉะนั้นพอเราเอามารวมกันก็จะเพิ่มใหม่คนหนึ่งก็คือเป็นสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติหนึ่งผลสี่ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปประภูมิแต่รูปภปูมิจะไม่สิบห้าเราจะต้องเอารูปเอารูปภปปูมิไปบวกอสันแล้องค์ธรรมจึงได้เต็มเต็มคือรูปภปูมิสินั่นเอง จากนั้นเราก็แสดงในอรูปภูมิคนในอรูปภูมิได้ติหนึ่งผลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายพวกสาติหนึ่งผลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายของพวกสาส่วนในอรูปได้สามและอรหัตผลองค์ธรรมจึงได้แก่ติหนึ่งผลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิบวกกับสี่ภูมิฉะนั้นองค์ธรรมเขาซ้ำกันหมดเราจึงหยิบองค์ธรรมในรูป องค์แทนรูปมารวมกันขึ้นเป็นองค์ธรรมใหม่คือสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคล4ซึ่งกําลังเกิดและกําังตายในรูปประภูมิรูปประภูมิเลาก็าย้ำจำนวนภูมิไปเลยว่าเป็นกับรูปประภูมิ16รูปประภูมิ4องค์ธรรมชุดนี้ทั้งชุดเลยจะมีองค์ธรรมการรวมองค์ธรรมนั่นเองนะครับ เนื่องจากว่าเครื่องหมายเขาเหมือนกันหมดเราจึงเอาองค์ธรรมเข้ามารวมกันหมดเป็นสูตรหนึ่งติหนึ่งผลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิรูปประภูมิกับรูปประภูมิสิบหกรูปประภูมิสี่เหลือองค์ธรรมที่เหลือก็คือกาชิเราจึงเอาองค์ธรรมที่เป็นรูปอรูปสันมาตั้งข้างล่างร,รูปอรูปสันเนื่องจากาเขาได้เครื่องหมายผิดๆเหมือนกัน เห็นรูปเห็นอสานต้องรวมกันเป็นรูปดังนั้นเวลาเราแสดงองค์ธรรมเราจึงแสดงเป็นในรูปประภูมิรูปประภูมนั่นเองเพราะเห็นรูปกับอสานรวมกันเรียกว่ารูปเอาไปบวกอารูปก็คือรูปและอารูปจากนั้นก็ยงสภาวะที่ได้ไปในตำแหน่งที่4คือเป็นฉีที่อยู่ในกามชื่อวกาฉีและรูปรูปอสานเห็นรูปเห็นอสานให้รวมกันเป็นรูปองค์ธรรมที่ได้เครื่องหมายผิดถูกไม่มี อย่างนี้เราก็ขีดทิ้งถูกผ,ผิดก็ย่อมไม่มีอย่างนี้เราก็ขีดทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสี่ตำแหน่งวิสัชนะว่าอามันตาหมดอามันตาหมดเลยที่เหลือก็คือหาองค์ธรรมนั่นเองที่จะมาปรากฏที่เป็นองค์ธรรมของเราวันนี้เรามาดูเป็นบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในขามบุคคลขณะเกิดมีบุคคลอีกสี่บุคคลด้วยกันคือจากก็มี อโตก็มีเอกาก็มีสะชิวก็มีเราไม่สนใจว่าในขณะนี้เขาเป็น,ปนพวกที่อะชิวหรือสะชิวแต่เราสนใจว่าชาติหน้าถ้าเขาเกิดในภูมิเดิมอันได้แก่ถ้าเป็นทุกคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งหรือสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งแล้วชาตินี้อาจจะบกพร่องก็ได้แต่ชาติหน้าเราจะบอกว่าเราเน้นที่บุคคลชื่อว่าทุสุเราไม่เน้นอาการของบุคคล เราเน้นวัตถุสูตรเหล่านี้ชาติน,น่าจะต้องมีคานะและชิวหาดังนั้นเวลาเราเรียกองค์ธรรมขณะเกิดที่ในกาลมาภูมิจะได้องค์ธรรมคืออุทุชนสี่อนเสกขาบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในการมาภูมิและปุทุชนสี่รวมเอาบุคคลทั้งสี่นี้เข้าไปด้วยมีบุคคลที่บกพรองเข้าไปด้วย ดังนั้นเวลาเราเรียกองค์ธรรมเราจะต้องตั้งองค์ธรรมเพื่อที่จะแสดงสภาวะว่าชาติหน้าคานะและชิวหาจะเกิดนั่นเององค์ธรรมจรึงได้แก่อุทุชนสี่ผลเสกขบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกําลังเกิดและกรรลังตายในกามภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีก ตอนนี้ที่จะบอกว่าและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกเราจะต้องเน้นไปว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องมีคานะและชิวหาด้วยชาติหน้าถ้าเกิดมาเป็นอาคานะตลอดไปอย่างนี้ไม่สามารถที่จะมีคานะและชิวหาเกิดได้เราจงต้องเน้นสภาวะว่าและคานายตนะชิวหายตนะจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกนั่นเอง เร่องคร์รมเต็มๆจึงได้เป็นอุทุชนสี่ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองคือสองบุคคลนี้ซึ่งกําลังเกิดและกรมหลังตายในกามภูมิและชิวหายตนะสานโทษและคานายตนะชิวหายตนะจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกบวกกับกามะภูมิ11บนั่นเองนะครับนอกน,นั้นก็ใช้องค์ทมสามที่เราตั้งไว้นะครับในเอกสารให้มาแล้วนะครับ ว่ามีทั้งฉีตรงฉีอ้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าเวลาเราหาองค์ธรรมเราต้องต้องหาองค์ธรรมในสภาวะที่มันปรากฏได้คือขานายตนะและชิวหายตนะอย่างนี้เป็นการหาแบบการสามปุขโลกาสาวาระปุปปาทะวาระวิธีการก็คือตั้งองค์ธรรมสามแถวแถวที่หนึ่งก็ซาำฉีตรงและฉีอ้อม จากนั้นใส่สภาวะของบุคคลลงไปคือกำลังเกิดและกำลังตายในสี่ภูมิเป็นพวกสามกำลังเกิดและกำลังตายในสี่ภูมิเป็นพวกไม่สามและก็เป็นพวกสำเร็จเป็นพระอรหันต์สามภูมิจากนั้นมาหาว่าคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลที่จะเกิดสามภูมิในกามเท่านั้นพวกฉีตรงและฉีอ้อไม่นับ พวกรูปอรูปอสันที่จะสัมพูมิก็ไม่นับเนื่องจากว่าในภูมิเหล่านั้นคานายัตนะไม่มีจากนั้นถามต่อไปว่าชิวหายัตนะก,ก็จะเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นใช่ไหมชิวหายัตนะย่อมจะเกิดที่เดิมคือจะไปเกิดในชาติหน้าที่ในการปรูมิที่สำภูมของตอนเท่านั้นเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังคบ,บาลีมาหนึ่งเครื่องหมายมันได้แก่ บุคคลที่จะเกิดในการชาติหน้าและต้องเป็นภูมิตนเองด้วยเราโยงสภาวะที่ได้มาแตนตำแหน่งที่สองคือบุคคลซึ่งจะไปเกิดในกามภูมิของตนส่วนเครื่องหมายถูกผิดไม่มีองค์ธรรมเมื่อโยงสภาวะไปตำแหน่งผิดถูกอย่างนี้ก็ไม่มีองค์ธรรมจากนั้นไปถามครั้งที่สองว่าคานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด วิธีเราง่ายที่สุดคือเป็นตักกะระหว่างกันตรงไหนติ๊กถูกเราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงไหนไม่ได้ติ๊กมีเครื่องหมายเดียวเท่านั้นที่ให้ติ๊กก็คือติ๊กผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนติ๊กถูกก็ติ๊กไปตรงไหนไม่ได้ติ๊กติ๊กผิดไปเลยเป็นตักกะเนื่องจากว่าเป็นยมกอย่างหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งก็ต้องไม่มีอีกอย่างหนึ่งไม่มีอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีอย่างนี้เป็นยมกเพราะฉะนั้นคานายตนะจะไม่เกิดแก่เครื่องหมายเครื่องหมายผิดทั้งหมด มาถามว่าเครื่องหมายผิดทั้งหมดเหล่านั้นนะ่ะชิวหายตนะก็จะไม่เกิดใช่ไหมคําตอบก็คือชิวหายตนะก็จะไม่เกิดเหมือนกันเนื่องจากว่าในการรูปอรูปในฝ่ายที่เป็นสามภูมิชาติหน้าไม่มีแน่นอนชิวหากับพวกที่เป็นปัจฉิมภวิกะไม่ว่าจะโดยตรงหรือจะโดยอ้อมสภาวะในชาติหน้าจะไม่เกิดอีกแล้ว เนื่องจากว่าเขาไม่เกิดสำภูมิส่วนหนึ่งและเขาก็จะไม่เกิดจริงๆเลยส่วนหนึ่งแต่เรามีหลักอยู่ในการตั้งวิพังคาบาลีว่าในส่วนที่เป็นฉีอ้อมเหล่านี้ไม่มีชื่อพระบาลีมีแต่สภาวะคือองค์ธรรมส่วนชีตรงถ้าจะตั้งชื่อได้เครื่องหมายต้องแตกต่างกันกับพวกซําจะเห็นสภาวะของภูมิทั้งสามนั้นได้แก่รูปประภูมิรูปประภูมิ และอสัญญาสัตตภูเหล่านี้ต้องดึงสภาวะเข้ารวมกันเนื่องจากว่าฉีออกชื่อไม่ได้เลยดังนั้นในเครื่องหมายผิดๆของเราจึงได้องค์ธรรมาชุดหนึ่งอันได้แก่พวกฉีที่ตั้งชื่อได้มีตำแหน่งเดียวก็คือเป็นฉีที่อยู่ในกามฉีที่อยู่ในกามมีภาษาบาลีว่ากาฉี ส่วนบุคคลที่เหลือก็คือที่จะไปเกิดในรูปที่จะไปเกิดในอรูปที่จะไปเกิดในอสันสามภูมิตนเองด้วยที่เป็นฉีที่ในรูปและอร e ูปด้วยและเป็นบุคคลที่จะไม่เกิดสัมภูมิตนเองในรูปและอารูปอสันด้วยจากนั้นเราก็หยุดโยงสภาวะที่ได้ไปเต็นตำแหน่งที่4คือรูปอรูปและอาสันเครื่องหมายที่เหลือคือเครื่องหมายผิดถูกไม่มีตำแหน่งลงก็ขีดทิง เมื่อโระยงสภาวะมาในตำแหน่งที่2ก็ไม่มีองค์ธรรมแล้วก็ขีดถิง้งเพราะฉะนั้นในทุกตำแหน่งวิสัชนาวะอามันการาหมดในแง่ขององค์ธรรมบุคคลซึ่งกรรมลังเกิดและกรรมลังตายในการมและจะสัมภูมิตนเององค์ธรรมได้แก่อุถุชนสี่ผลเสกขบุคคลเบ,บื้องต่ำสองซึ่งกรมลังเกิดและกรมลังตายใน กามภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกแต่เราบอกจะต้องพ่วงอายตนะไปด้วยเนื่องจากว่าอายตนะที่เราถามคือและขานายตนะชิวหายตนะจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิ11นั่นเองกับกามภูมิ11องค์ธรรมสำหรับบคุคคลที่ได้ไปกามจึงได้ดังนี้ ตอนนี้มาดูองค์งธรรมของบุคคลที่ชื่อกาชีกาชีมีทั้งตรงและมีทั้งอ้อมมาดูสภาวะของบุคคลที่เป็นฉีตรงขณะเกิดต้องได้ติหนึ่งผลสองที่เป็นฉีขณะตายต้องได้อารหัตตะผลเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของพวกฉีตรงจึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบ,บุคคลเบื้องต่ำสอง ที่เป็นปัชิิมะภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกามะสุขติภูมิขาดาขาตายได้เป็นอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปร,รินิพานในกามะสุขติภูมิบวกกับจำนวนภูมิได้แค่เจภูมิจากการคือกามะสุขติภูมิเจเว้นอบายภูมิสี่ อันนี้เป็นแบบโดยตรงจากนั้นเราต้องมาดูแบบโดยอ้อมก็คือบุคคลที่เหลือโดยอ้อมจะได้เป็นปุถุชน4ผลเสกขาบุคคลเบื้องต่ำสองขาเกิดและปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3เนื่องจากวันนี้บวกบุคคลที่ชื่ออนาคามีที่สําเร็จที่นายกามาภูมิมาด้วยอนาคามีเขาสามารถสํารอกกิเลสได้อย่างนึ่คือกามะตัณหาไม่ปรากฏ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการมัตตันหาเนี่ยโดนสำลอกทิ้งแล้วคือทําลายทิ้งตันหาสองที่เขาเหลือคือรูปปัตนหาและอรูปตันหา,า,นหาเมื่อเวลาเขาเกิดใหม่เขาไม่สามารถจะไปเกิดในกามได้เนื่องจากว่าตันหาเกี่ยวกับกามไม่เหลือแล้วเขาเหลือรูปปัตนหาในแง่ของการทําสมาธิการทําจิตให้เนื่องด้วยรูปอารมณ์และให้เนื่องด้วยอรูปอารมณ์นั่นเองกามอารมณ์ไม่มี เพราะฉะนั้นเวลาที่อนาคามีผลสําเร็จในกรรมแล้วเขาจะไม่กลับไปเกิดในกรรมอีกเขาก็เป็นพวกฉีออมนั่นเองเพราะฉะนั้นองค์ธรรมจรึงได้แก่ขณะเกิด4-2่สองขณะตาย4ีสเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ได้เป็นปุถุชน4ผลเสกขบุคคล3ซึ่งกําลังเกิดและกราลังตายในกามมภูมิปุถุชนสผลเสกขบุคคลส ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกามภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกต้องระบุว่าและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิ11เหลือองค์ธรรมสุดท้ายคือเป็นบุคคลที่เป็นพรหมหมดเลยรูปประพรหมอรูปประพรมและอักสรยศาสตรพรหม สาเหตุที่จับเขารวมกันเนื่องจากว่าเขาไม่มีตนหาในกามนั่นเองเป็นพรหมทั้งสิน้นหยิบเอาองค์ธรรมที่เราตั้งไว้คือในอสันได้สูตหนึ่งในรูปและอารูปได้ติหนึ่งผลสี่องค์ธรรมสุดท้ายของคนที่อยู่ในรูปรูปอสันทั้งสามกลุ่มคือสัมภูมิก็มีสำเร็จเป็นพระอระหันต์ก็มีหรือจะไม่สัมภูมิก็มีองค์ธรรมได้แก่ สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิรูปประภูมิบวกจำนวนรูปทั้งหมดคือรูปประภูมิ16รูปประภูมิ4นั่นเองหยิบองค์ธรรมมารวมรวมดังนั้นเมื่อเราถามว่ายัสสะชานายตนังอุปปชิสติ ตัดสะชิวหายตนางอุปปัชชิสติติฐาโทษยัสสะยัถผาคานายตนางอุปปัชติติตัดสะตัดชิวหายตนางอุปปัชชิติติคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดชิวหายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนา อามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่อุุ้ชน4ี่อ,อนเสะบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกรลังเกิดและกําลังตายในกามมภูมิและชิวหาย,านายตนะยานะชิวหายตนะจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิสิอ ปาติโลมปุชายัตสวาปนะยัตถะชิวหายัตนังชิสติตัดสัตถะธานายัตนางอุปปัชชิตสติติหรือว่าคะชิวหายัตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดธานายัตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอาหารมันตาใช่ องธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลเสกขบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิอนนี้มูะมูล,มลีต้องสลับกันตอนนี้มมระต้องเป็นชิวหาบูรลีต้องเป็นคานะเวลาเรียกองธรรมเราจะเรียกว่าและชิวหายตนะคานายตนะจะเกิด ในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิสิบเอ็นุโลมปุจฉายัตสะยัตถานายตนานุปปชิสติตัสตสัตถะชิวหายตนานุปปชิสติติคานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดชิวหายตนาก็จะไม่เกิด แก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำสองที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิ อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในกามสุขติภูมิกับกามสุขติภูมิเจ็ดเว้นอรายภูมิสี่อุทุชนสี่ผลเสกขะบุคคลสาวซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิสิบเอ็ด สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะบุถุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภรปภูมิรูปปภูมิกับรูปปภูมิ16รูปปภูมิสี่ปติโลมปุชฉายาสวาปณะยัตถะชิวหายตนางนุปปชิสติ ตัสสะตัทธะานายตนังนุปปชิสติติวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ติเหตุก,กะปุถุชนหนึ่งขนเสขะบุคคลเบื้องต่ำสองที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิ รหัสตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในกามสุขติภูมิกับกามสุขติภูมิเจ็ดเว้นอบายภูมิสี่อุถุชนสี่ขนเสขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิสิบอ สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิอรูปประภูมิกับรูปประภูมิสิบหกรูปประภูมิสี่ยมก ok เราในชุดแรกได้องค์ธรรมแบบนี้นะครับเป็นเบื้องบ่ายของการหาองค์ธรรมนั่นเอง เดี๋ยวจะมีการเลื่อนองค์ธรรมในชุดนี้ครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับในชุดที่สามนี่ยมีองค์ธรรมขึ้นขึ้นขึ้น,นลงลงให้เราเห็นว่าในสภาวะว่าในชุดต่อไปคือคานะและรูปะเราจะเคลื่อนองค์ธรรมสองบุคคลน,นี้คือรูปและอาศัเคลื่อนขึ้นข้างบนคงข้างล่างไว้นั่นเองนะครับเราจึงเปลี่ยนอายตนะของเราเป็นคานายตนะมูละและรูปายตนะมูลี เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถามว่าชานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิธีการของเราก็เหมือนเดิมเราตั้งองคร์รมเหมือนเดิมหมดทุกประการนะครับคือเราตั้งองค์ทาขึ้นมาสี่แถวแถวที่1ได้แก่การตั้งองค์ธรรมของผู้ที่เกิดสาภูมิตนเอง มีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือการรูปอรูปและอักรแถวที่สองเป็นบุคคลที่จะไม่เกิดอีกแล้วคือเป็นปัจฉิมภวิกะเป็นพวกตรงแถวที่สามคือจะไม่เกิดซ้ำภูมิตนเองเราจึงได้องค์ทร,รม,มาทั้งหมดสามแถวอย่างนี้จากนั้นเรามาหาองค์ทมใหม่ที่เป็นมูละมูลีใหม่เราได้มูละคือคานะมูลีคือรูปะเราจึงเปลี่ยนชิวหาออกเปลี่ยนมาเป็น ชานะและรูปะเมื่อเรามาถามว่าชานายตนะจะเกิดแก่บุคคลได้รูปายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเมื่อมันเป็นเมืม่อความเป็นยะมกองคธรรมเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่เคลื่อนที่นะครับองคธรรมตั้งต้นดังนี้เดี๋ยวจะมีการเคลื่อนที่ขององคธรรมบางประเภท ขึ้นลงบ้างลงลงข้างล่างบ้างนะครับในคู่นี้จะเป็นการเคลื่อนที่ขององค์ธรรมที่อยู่ด้านล่างขึ้นข้างบนเนะ่ยเป็นยมกนะครับเมื่อเวลาหาก็คือหาเหมือนเดิมคือรูปายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดประธานโทษทานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดที่เดิมเลยคือในการมาภูมิเท่านั้นคานายตนะจะเกิดจากนั้นถามต่อไปว่ารูปายตนะก็จะเกิดใช่ไหม รูปาย่อมจะเกิดดังนั้นในกามภูมิที่เขาเกิดอยู่รูปาย่อมมีแน่นอนรูปายัตนาจะเกิดองคธรรมก็องคธรรมเดิมคืออุทุชนสี่ผลเสกบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิแต่เราจะเห็นว่าอายัตนะของเรามีสองอย่างอายัตนะที่หนึ่งคือคานะอย่างนี้บกพร่องได้ อายตนะที่สองคือรูปะไม่มีความบกพร่องดังนั้นเวลาที่เราจะเรียกองค์ธรรมเราจะตัดองค์ธรรมว่ารูปะไม่ต้องแสดงเนื่องจากว่าเรามีหลักในยมกว่าอายตนะใดาไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงนั่นเองรูปะไม่บกทบไม่บกพร่องเราจึงต้องเรียกองค์ธรรมว่าขานะอย่างเดียวองค์ธรรมจึงได้แก่ อุทุชนสี่ผลเสฆบุคคลเบื้องต่ำสอซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและคานายตนะจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิ1 1เนะครับเป็นการตัดรูปองค์ธรรมให้เล็กลงนะครับแล้วก็จะมีการขยับองค์ธรรมที่ตั้งเป็นวิพังครบบาลีเปลี่ยนตำแหน่งในการหาองค์ธรรมเพื่อจะดึงสภาวะในพระบาลีมาใช้นั่นเองจากนั้นเรามาถามครั้งที่2ว่า ภานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดก็คือองค์ธรรมส่วนที่เหลือคานายตนะจะไม่เกิดใช้วิธีการเดิมเหมือนคู่เมื่อกี้นะครับคานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดจากนั้นถามใหม่ว่าแล้วรูปายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม บุคคลที่สิ่งใดๆก็จะไม่เกิดได้แก่พวกปัจฉิมภวิกะดังนั้นเราก็ตัดปัจฉิมภวิกะทิ้งก่อนเลยเนื่องจากว่าปัจฉิมภวิกะโดยโตรงจะไม่เกิดอีกแล้วไม่ว่าจะอายตนะใดๆก็จะไม่เกิดพวกฉีอ้อมไม่เกิดสำภูมิตนเองอายตนะใดๆก็จะไม่เกิดเราจึงได้วิพังคาบาลีในส่วนที่เป็นฉีอ้อมมาดังนี้และฉีตรงก็จะไม่เกิดได้เครื่องหมายผิด,ผด จากนั้นมาดูในพวกําเมื่อถามว่ารูปายตนะจะไม่เกิดเราจะเห็นได้ทันทีว่าถ้าเขาเกิดถ้าเขาจะเกิดในรูปอกภูมิชาติหน้าสามภูมิตนเองรูปลายตนะย่อมจะเกิดหรือว่าถ้าเขาจะเกิดสัมภูมิตนเองที่ในอสัญญาสัตตภูมิชาติหน้ารูปลายตนะจะเกิดส่วนถ้าจะไปเกิดที่ในรูปอภูมิชาติหน้า รูปายตนะจะไม่เกิดเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังมาดังนี้นะครับหาให้ดูหนึ่งทีนะครับเวลาเราตั้งองค์ธรรมขึ้นดูมูละมูลีดูมูละมูลีอันแรกคือคานายตนะจะเกิดอันที่สองก็คือรูปายตนะจะเกิดเป็นแบบบุคโลกาสวาระให้ตั้งสามแถวสามฉีตรงฉีอ้อมจากนั้นมาถามว่าคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด คานายตนะจะเกิดแต่บุคคลที่จะเกิดสามภูมิในกามรูปดังนั้นบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกามปัจจุบันนี้ถ้าจะไปเกิดในชาติหน้าที่ในกามภูมิของตนคานายตนะย่อมจะเกิดจากนั้นถามต่อไปว่าถ้าเขาจะไปเกิดในกามภูมิบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในปัจจุบันนี้เกิดใหม่ก็มาตั้งอยู่ตรงนี้อีกรูปะจะเกิดหรือไม่คาตอบก็คือรูปายตนะจะเกิด เราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคับบาลีมาจุดเดียวเท่านั้นคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกส่วนองค์ธรรมถูกผิดไม่มีเราก็ขีดทิ้งตำแหน่งสีก็ไม่มีเราก็ขีดทิ้งจากนั้นถามต่อไปในครั้งที่สองว่าคานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลที่เหลือทั้งหมด ตรงไหนไม่ได้ติ๊กถูกก็ติ๊กผิดให้หมดเลยไม่ต้องคิดคิดก็ผิดนะครับเนื่องจากว่าเวลาคิดเราจะใส่การหนึ่งเข้าไปหมดเลยตอนนี้เราถามการสามถ้าเราไปคิดทีละจุดเราจะใส่การหนึ่งทันทีเพราะฉะนั้นคําอันตรายของนักศึกษาที่เรียนอย่ามกม,ม,มีอยู่ทั้งหมดสามคำยกันเวลาหาเราต้องหาว่าจะเกิดหรือจะดับจะหาจะเกิดก็ต้องคิดจะเกิดจะเกิดไหมจะเกิดไหมคําอันตรายสามคำคือคําว่ามี กับคำว่าเกิดกคำว่าได้ห้ามใช้สามคำนี้นะครับถ้าเราไปคิดว่าสภาวะวา่ารูปายตนะจะเกิดไหมเราไปคิดคำว่ามีเนี่ยเสร็จการหนึ่งมีกับไม่มีเสร็จการหนึ่งเกิดกับไม่เกิดเสร็จการหนึ่งเกิดได้หรือเกิดไม่ได้เสร็จการหนึ่งทันทีนะครับเพราะนสามคำนี้เป็นคำอันตรายในการหายมกห้ามใช้คำว่ามีห้ามใช้คำว่าเกิดห้ามใช้คำว่าได้ ถ้าจะใช้ก็บอกไปเลยว่าจะเกิดจะไม่เกิดจะดับจะไม่ดับห้ามใช้คําว่าไอ้ตรงนี้มีไอ้ตรงนี้เกิดไอ้ตรงนี้มันเกิดได้ห้ามใช้นะครับใช้ไม่ได้นะใช้เมื่อไหรเสร็จการหนึ่งหมดเนื่องจากว่าเรายัางไม่คล่องแคล่วนะครับเวลาทาแล้วมีโอกาสผิดพลาดเยอะดังนั้นคิดอย่างไรเวลาเอ่ยไงออกมาต้องให้ปากมันตรงกับใจนั่นเองนะครับอย่าออกมาว่าเป็นมีตรงนี้มีคิดไม่ออกนะครับผิดแน่นอนผิดการันตีด้วยนะครับ ยังสังเกตจากนักศึกษาในห้องก็ได้นะครับว่าขนาดฝึกอยู่ทุกวันตรงนี้มีตรงนี้เกิดได้เสร็จเลยนะครับผิดทันทีดังนั้นคำอันตร,รายสามคำห้ามใช้นะครับในมกคือมีเกิดและได้ตรงนี้ได้ตรงนั้นไม่ได้ห้ามใช้นะครับถ้าจะเกิดก็ถามไปเลยจะเกิดจะดับก็ถามไปเลยจะดับนะครับดังนั้นในองค์ธรรมของเราเหล่านี้จะถามว่าจะเกิดหรือไม่ไปดูองค์ธรรมชุดแรกก็คืออยู่ในสัมภูมิตนเอง ในรูปในอารูปในอาสารพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับดังนั้นชาติหน้าจะไม่เกิดชาติหน้าจะไม่เกิดชาติหน้าจะไม่เกิดตัวฉีชาติหน้าไม่มีชาติหน้าก็จะไม่เกิดชาติหน้าก็จะไม่เกิดฉี่อ้อมก็เหมือนกันชาติหน้าก็จะไม่เกิดเหมือนกันดังนั้นเราจึงได้สภาวธรรมมาเครื่องหมายเดียวประธานโทษรับผิดรูปะนะครับขออภัยนะครับ ในรูปภปูมิที่จะเกิดใหม่มีรูปายนตนะเกิดได้ดังนั้นรูป,ปายนตนะจะเกิดในรูปภูมิของสามภูมิตนเองในอสนัญญาศัตรูตับภูมิจะมีรูป,ปายนตนะจะเกิดในสามภูมิตนเองเราจึงได้วิพังค้าบาลีมาสองเครื่องหมายมาดูเครื่องหมายแรกก่อนคือบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปภูมิและบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสนัญญาศัตรูมิ เห็นไหมครับข้างล่างนี้เรามีบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปประภูมิและบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายอสัญญาสัตตภูมิซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะต้องโยกองค์ธทรรมเขามาเป็นองค์ทมบทเดียวในตําแหน่งที่สามเนื่องจากเขาได้เครื่องหมายผิดถูกดังนั้นเมื่อเราโยงสภาวะจากสามมาเป็นสองเราจะได้องค์ทมเดียวกันคือรูปและอสัญจากนั้นองค์ทมที่เหลือจะเป็นองค์ทมข้างล่างทันทีนะครับ เรามาดูองค์ธรรมที่เหลือที่สามารถจะตั้งชื่อได้เราจะเห็นว่าฉีที่อยู่ในอรูป,ปภูมิเหล่านี้ไม่สามารถตั้งชื่อได้เนื่องจากว่าเครื่องหมายเขาไปเหมือนกับพวกซ้ำนั่นเองว่าฉีออกชื่อไม่ได้ต้องมาใช้ชื่อเดียวกับอรูป,ปานังที่จะตั้งชื่อได้อีกที่หนึ่งก็คือเป็นบุคคลที่เป็นฉีซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโอกาละภูมิอย่างนี้ตั้งชื่อได้ เพราะฉะนั้นชื่อพระบาลีที่ปรากฏจะเหลือปรากฏอยู่สองชื่อเท่านั้นเป็นฉีที่ในการมเป็นฉีที่ในรูปเกิดตายเรียกว่าฉีเราก็ใส่ภูมิเข้าไปการรวบเรียกว่าปัญจะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจึงชื่อฉีนั่นเองปะฉีเราจึงเอาองค์ธรรมตั้งขึ้นว่าเป็นปะฉีเปรจะกาฉีเปลี่ยนเป็นปะฉี จากนั้นในอารูปภูมิทั้งขาเกิดขาตายโพชิตั้งชื่อไม่ได้ก็มาใช้ชื่อเดียวกับพวกสาคืออะรูปานังส่วนฉีอ้อไม่มีชื่อพระบาลีมีแต่องค์ธรรมตั้งไว้นะครับเราก็มาชำระองค์ธรรมให้หมดนั่นเองเราจึงได้ภาษาบาลีในตำแหน่งผิดผิดมาสองที่ที่ที่หนึ่งชื่อปะชีชื่อที่สองชื่อรูปานังเราก็เอาปะฉีและรูปานังมาตั้งในตำแหน่งที่สาม จากนั้นเราก็โยกสภาวะไปในตำแหน่งที่4ได้เป็นปะชิและอกรูปานงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการโยกองคร์รมแล้วพระบาลีก็ต้องเพิ่มขึ้นเราตั้งองค์ทมไว้แล้วว่าถ้าเป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามะภูมิและจะเกิดสัมภูมิตนเององค์ธรรมจะได้แก่บุคคลจำนวนปุถุชนสผลเสขาบุคคลเบื้องต่ำสอง ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับจำนวนกามภูมิ11แต่คนนี้เราบอกว่าอายตนะของเรามีคานายตนะด้วยต้องเน้นว่าชาติหน้าคานายตนะย่อมจะเกิดดังนั้นเราต้องเน้นกันไปว่าและคานายตนะจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีก ส่วนองค์ธรรมของรูปและอาสานจะต้องเป็นบุคคลที่สามภูมิด้วยดังนั้นเราต้องหยิบองคธรรมโดยเฉพาะคือติหผล3าติหนึ่งผลสซึ่งกำลังเกิดและกำลังเกิดตายในรูปและจะเกิดในภูมิตนไปประกอบกับสุหนึ่งและสุหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญสัตตภูมิ สำหรับบุคคลที่สัมภูมิตนเองได้แค่สิภูมิวนสุทธาวาสภูมิ5ในอสัญญาัตภูมิได้หนึ่งหยิบสภาวะที่จะเกิดสัมภูมิตนเองมาแค่11ภูมิดังนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่สุหนึ่งติหนึ่งผลสเพราะฉะนั้นรูปและอรูปองค์ธรรมได้แก่สุขติอเหตุตกะบุคคลหนึ่งติเหตุกุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขาบุคคลสาม ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายเห็นรูปเห็นสันต้องรวมกันเรียกว่ารูปซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปปภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกในแง่ของจำนวนภูมิก็ต้องใช้คำว่ากับรูปภูมิ11เว้นสุดขาวาสภูมิ5นั่นเององค์ธรรมจึงได้ดังนี้นะครับจากนั้นไปดูองค์ธรรมส่วนที่เหลือ ก็คือปะชีและอะโรปเราเนี่ปะชีองค์ธรรมขาเกิดได้1นสองในกาม1นสในรูปในกามได้7ภูมิรูปได้15ภูมิจึงได้ชื่อว่าปัญจะโบการภูมิ22เวนอบายภูมิ4าาี่ขาตายได้พระอรหรันขาตายได้พระอรหันดังนั้นองค์ธรรมของปะชีจึงได้แก่ติเหตุกะปุทุชนหนึ่ง ผลเสขะบุคคลสที่เป็นปัจชิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิกับปัญจโวการภูมิ22เว้นอบายภูมิ4ได้ทางตรงแล้วก็มาหาองค์ธรรมทางอ้อมในองค์ธรรมทางอ้อมของเรา เมื่อเอามารวมกันได้4 2และ1 3ขาตายเอามารวมกันได้4 3และ1 3การมาภูมิได้11รูปรภูมิได้14เว้นอัคนีฐาภูมิเราจึงได้ขาเกิดขาตายรวมกันได้4 3เกิดตายในจำนวน25ภูมิองค์ธรรมจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3 ซึ่งกำลังกัดเกิดและกำลังตายในปัญจโบการะภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโบการะภูมิ25เป็นอกนิฐาภูมิแต่เราบอกว่าฉีอ้อมยังเหลือบุคคลอีกหนึ่งคนในอารูปเราจะไปรวมกันแล้วในชุดเดียวคืออารูปเราจะใช้องค์ธรรมเอามารวมกันหมดทั้งกล่องทั้งกลุ่มเดียวในอารูป ึงเหลือองค์ธรรมอีกสองชุดคือในสูตหนึ่งที่ในอสัญญาสัตตภูมิต้องหยิบเอาองค์ธรรมเหล่านี้มาชำระด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาองค์ธรรมนี้ดึงมาใช้ด้วยจึงได้แก่สุคติอเหตุตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิและจะไม่เกิดในอสัญญาสัตตภูมิอีกกับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่ง เราค่อยแสดงองค์ธรรมในอรูปคือติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิก,กับรูปภูมิสี่เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ายามกเราจะถามว่าปะนุโลมปุชฉายาสะะยาถะรูปายาตนงปุปปัจชิสติตาะสสักกาะ รูปายตยัสสะยัถะสานายตนะังอุปัจิสติตัสสะตัฏะรูปายตนังอุปจิสติติวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่อุทุชนสี่ฝนเสขบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตาย ในกามภูมิและคานายตนะจะเกิดในภูมิที่ตอนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิ11อปัติโลมปุชายัสสะวาปนะยัตถะรูปายตนะงอุปปัชสติตัสสะตัฏฐะคานายตนะงอุปปัชสติติหรือว่ารูปายตนะจะเกิด แก่บุคคลใดในภูมิใดคานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาเห็นรูปเห็นอาสาันรวมกันมีชื่อเดียวเท่านั้นต้องเรียกเขาว่าเป็นรูปเพราะฉะนั้นวิสัชนาต้องเอาคำว่ารูปมาใช้ดังนั้นวิสัชนาได้แก่รูปาวจารานัง เตสังตัทฐะรูปายตนะงุปปัชชิติโนจะเตสังตัทฐะคานายตนะงุปปัชชิติองค์ธรรมข้างล่างได้แก่กามคำตอบจึงได้เป็นกามาวัจารานังเตสังตัทฐะรูปายตนะจจะุปปัชชิติคานายตนะจจะ ปุปปัติชิติเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในรูปภูมิในภูมินั้นรูปายตนะจะเกิดแต่คานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามภูมิ ในภูมินั้นรูปายตนะก็จะเกิดชานายตนะก็จะเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะบุทุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสาซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิด ในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับรูปภูมิ11เว้นสุทธาวาสภูมิ5และปุถุชนสผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและคานายตนะจะเกิด ในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิสิองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นผู้นี้ผมจะออกสอบนะครับคำถามคือยัตสวาปณะยัตถะรูปายตนังอุปปัชิสติ ตัะตัะคานายตนะปุปชิสติติวิสัชนารูปาวจารานาังเตสังตัทธะรูปายตนงอุปชิสติโนจะเตสังตัทธะคานายตนะอุปชิสติ กามาวจารานังเตสังตัฏฐารูปายตนญจะอุปชิสติคานายตนญจะอุปชิสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในรูปปัจในภูมินั้นรูปายตนะจะเกิดแต่คานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น เมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามภูมิในภูมินั้นรูปายตนะก็จะเกิดภานายตนะก็จะเกิดในปาติโลม,มปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิด และกําลังตายในรูปปัูมิมและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับรูปปภูมิ11เว้นสุดทาวาสภูมห5และอุทุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกามภูมิและคานายตนะจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีก กับการมภูมิสิบเอ็ดองธรรมของสังสยบทได้แก่องธรรมหมวดหลักเท่านั้นนะครับข้อสามจะมีกอขอนะครับก็ข้อนี้เราเป็นข้อที่หนึ่งไม่ได้อุทุจริตนะครับอาจจะไม่เลือกเป็นข้อสอบก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีองธรรมใดให้นักศึกษาได้คิดนิดน,นึงก่อนนะครับเอาไปฝึกทําไม่ว่าจะเป็นข้อสอบในปลายภาคหรือว่าไม่ใช่ข้อสอบในปลายภาคอย่างน้อยก็มีประโยชน์ นักศึกษาได้คิดนะครับไม่งั้นเราจะสเปะสปะคิดไม่รู้จะคิดตรงไหนนะครับองค์ธรรมที่เขาจะถามส่วนใหญ่ในการสามปุคโลกาสาวาระก็มาจากคานายตนะมูละทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากมีการรวบรวมธรรมให้เห็นสภาวะที่แตกต่างกันได้มากพอสมควรตอนนี้เราไปถามต่อไปในตำแหน่งที่สามนะครับอนุโลมปุจฉายัสสะยัตถะคานายตนะ ปุปปนุปัตชิสติตัสสะตัทะรูปายตนังนุป,ปัตชิสติติวิสัชนาเห็นรูปเห็นสันต้องรวมกันเรียกอย่างเดียวว่ารูปรูปาวจารานังเอสังตัทธะพานายตนังนุป,ปัตชิสติโนจะเตสังถรูปายตนังนุปปัจชิสติ ปัจิมะภวิกานางังอรูปานังเตสังปัถะคานายตนันจะนุปปัจฉิสติรูปายตนันจะนุปปัจฉิสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในรูปภูมิในภูมินั้นคานายตนะจะไม่เกิดแต่รูปายตนะจะเกิด แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุเมื่อปัจฉิมะภะวิกาบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นภานายตนะก็จะไม่เกิดรูปายตนะก็จะไม่เกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่สุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่ง ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับรูปประภูมิสิบเอ็ดเว้นสุดทาว่าสภูมห้าและติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะ ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปารินิพานในปัญจโวการภูมิกับปัญจโวการภูมิ22เว้นอับายภูมิ4ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคลสซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะไม่เกิด ในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโวโการภูมิ25เว้นอากกานิฐาภูมิสุขติอหิตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิและจะไม่เกิดในอสัญญาสัตตภูมิอีกกับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งติเหตุกะบุถุชนหนึ่งขนบุคคลสี่ ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปปภูมิกับอรูปปภูมิสี่องค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นปฏติโลมปุฉายัตสวาปะนะยัตทะรูปายัตนางนุปปชิสติตัสสะตัทธาคานายัตนางนุปปชิสติติวิสัชนาอัตยมัน เราก็ใช้องค์ทมชุดที่เราว่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากอันนี้ไว้นิดนึงนะครับไปฝึกนะครับไม่ได้ให้ไปท่องนะให้ไปฝึกว่าวิธีการค,คิดแบบนี้เนื่องจากว่าเวลาไปท่องเสียของนะครับสามีสติปัญญาสาเรียนมาถึงใกล้ๆจะมาหาเอกแล้วยังท่องหนังสือสอบอยู่ไม่มีประโยชน์นะครับ ท่องแบบเนี้ยถ้าท่องได้ก็ทําได้ท่องทำไม่ได้ทำท่องไม่ได้ก็ทําไม่ได้ไม่มีประโยชน์ในการเรียนธรมรมะนะครับเนื่องจากว่า,ารเรากําลังเรียนธรรม,มะอยู่เราไม่ได้เรียนท่องนะครับไม่ใช่เรียนธรรม,มะไม่ได้ธรรมะได้แต่ท่องไม่มีประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าของที่เราเรียนมาแล้วแม้กระทั่งมหาตรีเราก็ลืมไปหมดแล้วเนื่องจากเราท่องมาหมดเลยนะครับเอาไปฝึกทำบ่อยๆนะครับผมเอาจากนั้นมาดูคู่ต่อไปแล้วเปลี่ยนมูลีของเราจากรูปะนะครับเปลี่ยนไปนเป็นมนา เพราะฉะนั้นรูปแบบขององค์ทมมีการเคลื่อนเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาอารูปขึ้นข้างบนอสานาล,ลงไปข้างล่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหาคานายตนะมูละและมนายตนะบูรียามากะเหมือนเดิมตั้งคานะและมนาเป็นการถามแบบการห้าปุคโลกาสวาปัญทานโทษการสามปุคโลกาสะวาละอุปาทฐาวาะละต้องคทำสามชุดองค์รมเหมือนกันคือซ้ําฉีตรงแล้วก็ฉีอ้อม ซ้ำมาจาก4ี่ที่คือกามร,รูปอรูปและอันไม่ซ้ำก็มาจาก4ที่กามร,รูปอรูปและอันฉีดตรงมาจาก3มที่นั่นเองจากนั้นมาดูว่าคานาจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดก็ที่เดิมถามว่ามานาจะเกิดไหมมานาก็จะเกิดแน่นอนเพราะว่าในกาลนะชาหน้ามีปฏิสนธิแน่นอนด้วยถามต่อไปว่าคานาจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด ที่เหลือค่านายตนะจะไม่เกิดหมดพอเราได้องค์ธรรมในสันนิฐานแบทฝ่ายปัจจนิกแล้วก็มาดูว่ามนายตนะก็จะไม่เกิดใช่ไหมคนที่จะไม่เกิดเลยก็พวกฉีต่างๆไม่ว่าจะฉีตรงหรือฉีอ้อมทั้งหลายมนายตนะพวกนี้จะไม่เกิดแน่นอนส่วนบุคคลที่เป็นพวกซ้ำภูมิ จะมีสองภูมิคือถ้าจะไปเกิดในในรูปภูมิถ้าจะไปเกิดในอในรูป,ป,รภ,ป,รป,ปรภูมิพวกนี้แล้วมนายตนะนย่อมจะเกิดแต่ถ้าจะไปเกิดในอสัญญาสัตตภูมิมนายตนะนจะไม่เกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคาบาลีมาสามตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งที่เป็นเครื่องหมายถูกผิดไม่มีขีดทิ้งทําให้ตำแหน่งสี่ผิดถูกก็ไม่มีเหมือนกันอย่างนี้เราก็ขีดทิ้งเหลือองค์ธรรมเครื่องหมายถูกถูก สองตำแหน่งคือบุคคลที่จะไปเกิดในกามภูมิทั้งสองตำแหน่งจากนั้นเราจะได้เครื่องหมายผิดถูกในตำแหน่งที่3องค์ทมได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดในรูปประภูมิและอารูปประภูมิสมขูมตนเองจากนั้นเราก็ยงสภาวะที่ได้มาตำแหน่งที่2คือบุคคลที่จะไปเกิดในรูปประภูมิและอารูประภูมิสมภูมตนเองส่วนเครื่องหมายผิดๆของเราหยิบเอาชื่อฉีกับองค์ทมส่วนที่เหลือมาตั้ง เราจะเห็นได้เลยว่าพวกฉีเหล่านี้เครื่องหมายแตกต่างกันกับพวกซ้ำหมดเลยเนื่องจากว่าพวกซ้ำได้เครื่องหมายถูกกบ้างได้เครื่องหมายผิดถูกบ้างเครื่องหมายแตกต่างกันหมดเลยพวกนี้เครื่องหมายแตกต่างกันหมดไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเราสามารถจะตั้งชื่อฉีได้เต็มๆทั้งสาภูมิคือฉีที่อยู่ในกาลฉีที่อยู่ในรูปและฉีที่อยู่ในอรูปชื่อพ้บาดีมีชื่อเดียวเช่นนั้นชื่อว่าปัจฉิมภวิกานะ จากนั้นสรนทั้งสองเอามาตั้งชื่อรวมกันเนื่องจากว่าที่จะเกิดก็มีที่จะไม่เกิดก็มีเรามาตั้งชื่อรวมกันชื่อว่าสัญญาสัตตานะเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคาบาลีในตำแหน่งที่หนึ่งและตำแหน่งที่สี่วิสัชนาว่าอามันตาเหมือนเดิมที่เหลือเราก็มาหาองค์ธรรมของพวกที่เป็นรูปและอรูปเนื่องจากว่าในกามเราหาไว้แล้วไม่ต้องหาแล้วนะครับสมภูและ มาดูของคนที่อยู่ในรูปอรูปองค์ธรรมได้แก่ขาเกิดในรูปอรูปคือ1นและ1นสาขาตายในอรูปอรูปก็1น13จสาหนึ่งสาจำนวนภูมิคือ10เว้น5และ4เพราะฉะนั้นองค์ธรรมรวมจึงได้แก่ติ1ผล3เกิดตายในรูปอรูปและจะเกิดในภูมิตนบวกกับรูปประภูมิ4ประทานโทษรูปประภูมิ10 อารูป,ปรภูมิ4เว้นสุดทาวาสภูมิ5เห็นรูปกับอารูปไม่สามารถจะเรียกจัตุปัญจะได้เนื่องจากว่าปัญจะโอการภูมิประกอบด้วย2ส่วนคือกามและรูปถึงจะเรียกปัญจะได้เห็นอารูปเห็นอารูปก็คืออารูปดังนั้นคำว่าปัญจะโวการภูมิจตุโวการภูมิมาจากการบวกรูปเป็นปัญจะ ในองค์ธรรมของเราที่เป็นรูปอย่างเดียวไม่สามารถจะเรียกปัญจเราต้องเปลี่ยนไปนเรียกใหม่ว่าเป็นภูมิที่ชื่อว่ารูปบวกอรูปไม่ใช่ปัญจเรียกปัญจไม่ได้นะครับเรียกปัญจกับอรูปไม่ได้กพเห็นปัญจกับอรูปแล้วแถมปัญจกับอรูปสี่ขันและห้าขันเอาสี่ขันขึ้นก่อนตามด้วยห้าขันสี่ขันชื่อจ่ตุห้าขันชื่อปัญจเราจึางเรียกอย่างนี้ได้ แต่ถ้าเห็นรูปกับรูปจะไปเรียกเขาจะตุและปัญจะไม่ได้เนื่องจากว่าปัญจะมาจากภูมิที่ชื่อว่ากามและรูปรวมกันเราจึงตั้งชื่อองค์ธรรมเขาชื่อว่ารูปประภูมิและอะรูปประภูมิมีวิพังคบาลีว่ารูปาวจารานังรูปาวจารานังนั่นเององค์ธรรมได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสาม ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิรูปประภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตอนเกิดอยู่อีกกับรูปประภูมิสิบรูปประภูมิสี่เว้นสุดถาวาสภูมิห้านั่นเองได้เป็นองค์ธรรมขึ้นตั้งนะครับนอกจากนั้นยังเหลือองค์ธรรมที่เป็นฉีเป็นฉีทั้งหมดองค์ธรรมฉีทั้งหมดขาเกิด จะได้เอามารวมกันได้เป็นหนึ่งสที่เป็นฉี่ขาตาได้อารหัตตผลองค์ธรรมของฉี่จึงได้แก่ติเหตุกะปุทุชนหนึ่งผลเสขาบุคคลสที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดอย่างนี้เรียกปัญจะได้เนื่องจากว่าเขามีกามอย่างนี้เรียกปัญจะได้ เห็นการมเห็นรูปเรียกว่าปัญจะได้เอาปัญจะไปบวกกับอารูปอารูปสี่ขันปัญจะห้าขันเราจึงเรียกเขาว่าซึ่งกำลังเกิดในจะตุโวการภูมิปัญจะโวการภูมิอรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจะตุโวการภูมิปัญจะโวการภูมิกามได้เจ็ดภูมิ รูปได้ส5บห้าภูมิรวมกันแล้วก็ปัญจะยี่สิบสองเว้นอบายภูมิ4ี่อารูปได้4เพราะฉะนั้นจำนวนภูมิก็กับจะตุโวการภูมิ4ปัญจะโวการภูมิยี่สิบเว้นอบายภูมิ4เมื่อเราเรียกองค์ทมตรงแล้วก็สามารถที่จะเรียกองค์ทมอ้อมได้เหมือนกันองค์ทมของบุคคลที่เป็นฉีอ้อมในหนังสือเขาเเขาเรียกแยกกันนะครับเป็น จตุปัญจะกับส่วนที่เป็นอาสานแยกกันต่างหากเพราะฉะนั้นหยิบองค์ธรรมมาใช้ขาเกิดที่อยู่ในกามด้วย42ขาตายในกามด้วย4 3, ขาเกิดในรูปและอรูปคือ1-3ขาตายในรูปและอรูปคือ1-3เพราะฉะนั้นเมื่อเราหยิบขาเกิดและตายจะตุปัญจะขาเกิดและตายจะตุปัญจะเราจึงได้องค์ธรรมคือปุถุชน4 ผลเสกขะบุคคลสาซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในจะตโวการับภูมิปัญจโวการับภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกบวกกับจำนวนภูมิในการได้11ในรูปได้14เว้นอักนณิ t h าภูมิในอารูปได้4เห็นการเห็นรูปอย่างนี้เรียกปัญจได้เราจึงได้จำนวนภูมิคือจะ ตุโวการภูมสี่ปัญจโวการภูมยี่สิบห้าเว้นอักกนิฐาภูมิจากนั้นองค์ธรรมสุดท้ายคืออสันมีทั้งส่วนที่สําภูมิด้วยไม่้ําภูมิด้วยเราจึงเรียกองค์ธรรมดึงขึ้นมาว่าเป็นสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิและหยุดไว้ไม่ต้องบอกว่าจะเกิดหรือจะไม่เกิด บวกจำนวนภูมิไปเลยคืออสัญญาสัตตภูมิหนึ่งเพราะฉะนั้นคู่นี้ง่ายนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับมีไว้ฝึกบ่อยๆนะครับแล้วเปลี่ยนมูละของเราเป็นธรรมมาบ้างพอเราเปลี่ยนเป็นธรรมมาลักษณะก็เหมือนเดิมเป็นการยกองคธรรมใดที่เคยมีเครื่องหมายต่างๆขึ้นไปข้างบนอย่างชุดนี้เราจะเอาอสาัญข,ขึ้นข้างบนละเพราะธรรมมายตนะในอสัญมีนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะมีการเอาอสาัญนี้ขึ้นไปรวบรวมข้างบนดังนั้นเวลาที่เราหายามกขึ้น สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการตั้งโครงสร้างยมกวิธีการตั้งโครงสร้างยมกก็ตั้งสามแถวเหมือนเดิมกันได้แก่บุคคลบางประเภทจะซ้ําภูมิตนเองบุคคลบางประเภทจะไม่เกิดอีกแล้วบุคคลบางประเภทแม้จะเกิดก็ไม่ซ้ําภูมิตนเองพวกซ้ํามีสี่คือกามร,รูปอรูปและอสันไม่ซ้ําก็มี4ี่คือกามร,รูปอารูปและอสัน ส่วนบุคคลที่จะไม่เกิดอีกแล้วมี3ที่เท่านั้นถามเหมือนเดิมว่าคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดที่เดียวถามต่อไปทรมาก็จะเกิดใช่ไหมทามาในอายตนะยมกะพูดถึงการเกิดดับมี2สถานะไม่เจตสิกก็เป็นสุขุมมารุมี2อย่างเท่านั้นในการมีหมดเลยชาติหน้าเจตสิกก็มี กรรมัชะลูกคกอสุคุมรลูกก็มีดังนั้นธรรมายตนาจะเกิดเราจึงได้องค์ธรรมก็หมายถูกถูกเท่านั้นที่ในกามมาปูมจากนั้นถามครั้งที่สองว่าคานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดองค์ธรรมส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ติ๊กผิดโภชีทั้งหมดก็จะไม่เกิดโพนิกติกผิดฉี่อ้อม ก็ติ๊กผิดเหมือนกันเพราะเป็นองค์ธรรมส่วนที่เหลือจากนั้นถามต่อไปว่าธรรมายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมพวกฉีไม่ว่าจะเป็นอายตนะใดๆก็จะไม่เกิดแน่นอนฉีอ้อมจะไม่เกิดสัมภูมิอายตนะใดๆก็จะไม่เกิดแน่นอนเหลือแต่บุคคลที่จะเกิดสัมภูมิ เกิดสัมภูมิเมื่อไหร่ไม่เจตสิกก็สุขุมมรูปจะปรากฏในภูมิหน้าแน่นอนดังนั้นถ้าจะเกิดในรูปมีทั้งเจตสิกและสุขุมมรูกถ้าจะไปเกิดอยู่ในอารูปมีเจตสิกถ้าจะไปเกิดในอาสานมีสุขุมมรูกเราจึงได้องค์ธรรมขึ้นตั้งใหม่คือในตำแหน่งที่สามได้ทั้งรูปอารูปและอาสานซึ่งโยงสภาวะไปเป็นรูปอารูปและอาสานเหลือองค์ธรรมเดียวเท่านั้นคือเป็นองค์ธรรมที่ชื่อปัจฉิมภวิกานัง มาตั้งเป็นองค์ธรรมผิดอย่างเดียวฉีตรงชีอ้อมไม่มีชื่อเอาสภาวะมาใช้ดังนั้นองค์ธรรมที่เราจะต้องตั้งใหม่คือองค์ธรรมชุดนี้เท่านั้นเป็นบุคคลที่เกิดสามภูมิในรูปอรูปสารองค์ธรรมได้แก่บุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูป,ปรภูมิได้หนึ่งสามตายได้หนึ่งสามในอรูปได้หนึ่งสามตายได้หนึ่งสาม ในอาสานได้สูตหนึ่งสูตหนึ่งจึงหยิบองค์ธรรมมารวมกันคือสุหนึ่งติหนึ่งผลสามซึ่งกําำลังเกิดและกําำลังตายในรูปประภูมิอรูปประภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกในจำนวนภูมิในรูปได้สิบอาสานได้หนึ่งรูปประภูมิจึงได้สิบเอ็ดอรูปได้สี่เราจึงได้องค์ธรรมสำหรับบุคคลที่จะเกิด ในรูป,ปรภูมิอรูป,ปรภูมิของตนเองคือสุขติเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูป,ปรภูมิอรูป,ปรภูมิเนื่องจากว่าในยมกเห็นรูปเห็นสันเห็นรูปเห็นสันเราต้มรวมการเรียกว่ารูปนั่นเองและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีก กับรูปประภูมิ11อรูปประภูมิ4เว้นสุดถาวาสภูมิ5องค์ธรรมอื่นก็เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการดึงสภาวะของตำแหน่งที่มันมีอยู่แล้วพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการเพื่อที่จะให้มีวิธีการในการ อธิบายในธรรมะที่แตกต่างออกไปแต่ใช้องค์ธรรมเดิมอย่างนี้เรียกว่าสมันตะพัฒกะธรรมนะครับเราเรียนแล้วในชั้นมัชิมาโทนะครับอยู่ในหน้า152ราพารากราที่2มาทัที่สนะครับมีชื่อนี้เลยนะครับสมันตะพัฒกะธรรมอันนี้เป็นวระกรุณาที่คุณที่มีการโปรดเวนยสัตว์นะครับที่จะให้ทราบว่าวิธีการหาองค์ธรรมต่างๆพูดสิ่งเดียวกันแต่พูดหลายๆแง่มุมนะครับชื่อว่าสมันตะพัฒกะธรรม เรืองคานายตนะมูละจบลงนะครับเราเคลื่อนในการหาอายตนะของเราเข้าสู่รูปายตนะมูละนะครับได้รูปาตนมูละนะครับได้รูปาก็จบแล้วนะครับรูปามนะที่ไม่เหลือแล้วงั้นเหลือคานาแล้วไปหารูปายตนะแล้วก็ไปหามนาายตนะเพราะฉะนั้นอายตนะต่อไปที่เราจะหาชื่อว่ารูปายตนะมูละและคันทายตนะมูลียมะกะเป็นการสาม อุคโลกาสวาระแบบอุปปาทาวาระดังนั้นเวลาเราตั้งองค์ธรรมขึ้นเราต้องตั้งองค์ทรสาม 3, ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือซ้ำฉิตรงฉิอ้อมซ้ำมาจากสี่ที่ไม่ซ้ำมาจากสี่ที่สำเร็จมาจากสามที่จากนั้นเราก็มาหาว่ารูปายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปาเกิดได้ในกาม ชาติหน้าถ้าสามภูมิตนเองในการรูปายตนะจะเกิดสมภูมิในรูปรูปายตนะจะเกิดสมภูมิในอสันรูปายตนะจะเกิดสามที่นี้เป็นองค์ธรรมสันนิฐานบทเมื่อถามต่อไปว่าแล้วคันทายตนะก็จะเกิดใช่ไหมคันทาจะเกิดเฉพาะที่นกามภูมิส่วนในรูป,ปรภูมิอสัญยัสัตภูมิคันทายยตนะจะไม่เกิดแน่นอน เนื่องจากว่าสันทายตนะมันเป็นการมตัญหารูปมีตัญหาชื่อรูปตัญหาอัสษรไม่มีตัญหานั่นเองเราจึงได้องค์ธรรมออกมาสองฝ่ายใน,นตำแหน่งที่หนึ่งคือเครื่องหมายถูกผิดได้องค์ธรรมมาสองอย่างคือรูปและอรรักนรในมโมกต้องรวมกันชื่อเดียวคือรูป่าวัจารารังจากนั้นเหลือองค์ธรรมอีกอันหนึ่งที่เป็นองค์ธรรมเครื่องหมายถูกถูก ปรวตตั้งได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดในกามาภูมิใช้กระบวนการดึงสภาวะออกเป็นรูปและสาาันตั้งไปตำแหน่งที่4ี่บทเดียวแล้วยงสภาวะไปตำแหน่งที่สองบทเดียวคือกามถามใหม่ครั้งที่สองว่ารูปายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดง่ายที่สุดคือเอาบุคคลที่เหลือเลยพวกนี้รูปายตนะจะไม่เกิด ถามต่อไปว่าแล้วคันทายตนะก็จะไม่เกิดใช่ไหมพวกที่อยู่ในอรูปภูมิคันทายตนะจะไม่เกิดพวกฉีอะไรอะไรก็จะไม่เกิดทั้งสิ้นเพราะชาติหน้าเขาไม่มีฉีตรงเป็นอย่างไรฉีอ้อมก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นคันทายตนะจะไม่เกิดได้อีกเครื่องหมายเดียวเท่านั้นคือเครื่องหมายผิดๆเราก็ใช้วิธีการ ดูว่าสภาวะใดสามารถดึงเป็นพระบาลีได้เราจะเห็นทันทีว่าฉีที่อยู่ในอรูปเนี่ยดึงพระบาลีไม่ได้เนื่องจากเครื่องหมายไปเหมือนกับพวกสามเราจึงดึงพระบาลีของฉีได้มาทั้งหมดสี่ตำแหน่งเท่านั้นในสี่ตำแหน่งคือเป็นฉีที่อยู่ในปันจะโวการภูมิดังนั้นภาษาบาลีที่ได้ตามเครื่องหมายผิดๆของเราจึงได้บุคคลหนึ่งชื่อว่าะฉี กับอันที่สองที่ได้ออกมาก็คืออรูปานังซ้ําแบบเมื่อกี้เหมือนกันทุกประการนะครับมีการเคลื่อนองค์ธรรมนะ่ะถ้าเป็นอายตนะต่างๆรูปและอาสันไปอยู่ตําแหน่งอื่นก็มีนะครับปัชชีเคยอยู่ตําแหน่งนี้อรูปเคยอยู่ตําแหน่งนี้อรูปไปเคลื่อนตําแหน่งอื่นก็มีนะครับเป็นการเคลื่อนองค์ธรรมของตัวที่เป็นสภาวะของคนที่มีอายตนะและบุคคลที่ไม่มีอายตนะ ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนองค์ธรรมคือปะชิมาตำแหน่งที่4และอารูปส่วนองค์ธรรมในเครื่องหมายผิดถูกเนี่ยไม่มีเมื่อเราดึงสภาวะไปเครื่องหมายถูกผิดในตำแหน่งที่สองก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3วิสัชนาวะอามันตานะครับ แง่ของการหาองธรรมไม่หาแล้วนะครับเนื่องจากมาซ้ํากับของเดิมหมดแหละที่เราหามาแล้วในคานายตนานนครับเปลี่ยนตําแหน่งเขาอยู่เท่านั้นองคธรรมเหมือนเดิมทุกประการนะครับจบในส่วนที่เป็นรูปายตนะและขันธายตนะนะครับเราลองเปลี่ยนมูละของเรา,ารบ้างค่ะเขาถามเกี่ยวกับองค์ธรรมของปะฉีนะคะปะฉีที่เป็นอ้อมนะคะค,คือเห็นในหนังสือแล้วก็ใน ในที่ในชี้ของอาจารย์นะคะครับก็เห็นเออเอาปัญจก,กับอสานนี้ไปรวมกันครับอันนี้ต้องรวมกันหรือว่าแยกกันคะเพราะว่าเวลาอาจารย์ว่าวงธรามก็เห็นอาจารย์แยกเอาสุขติออกมาแยกกันต่างหากรวมก็ได้แยกก็ได้ครับ,รกกรบเพราะว่าหนังสือทุกคู่มันไม่เท่ากันนะครับบางคู่ก็แยกบางคู่ก็รวมครับ,รบถ้าเราจะรวมเราก็รวมได้ครับ ใช่ถ้ารวมก็รวมได้ถ้าแยกก็แยกได้ถ้าจะมารวมกันก็ใส่สูเพิ่มครับเพราะฉะนั้นสูมันอยู่ในปุ่สี่อยู่แล้วใช่ไหมครับปุ่สี่ผลสามอยู่แล้วในนี้มีสูตรด้วยก็จะบอกในปัญจและอาสันแล้วจะไม่เกิดในภูมิตนก็ได้ครับแต่คนนี้เวลาเราเรียนรู้อะอย่างงี้มันงงมันเป็นงงั้นเราจะต้องจำไงครับเวลาผมตรวจข้อสอบมักจะ ไม่ได้ไปจับตามหนังสือนะครับผมจับตามสภาวะนักศึกษาจะได้ไม่เรียนท่องอนะ่ะไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นให้ท่องนะครับให้เน้นเอาดึงสภาวะมาใช้ผมถึงแยกให้นะครับถ้าบางที่เขาจะลงองค์ถามว่าเป็นปุ่สี่ผลสามซึ่งกําหลังเกิดและกําหลังตายในปัญจาและอักษรอย่างเนี้ยมันต้องไม่นั่งท่องนะครับก็เลยไม่อยากให้ท่องให้ดึงตามสภาวะตรงไปตรงมานะครับเนื่องจากเวลาตรวจข้อสอบไม่ได้ตรวจตามหนังสือนะครับตรวจตามการดึงสภาวะมาใช้นะครับ แยกก็ได้ um. une, em> is, ้ว eh? BE ่ากันจริงๆอสัญญา์เนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นฉีเพราะว่าเขาเขาไม่มีฉีตรงเขาก็จะไม่น่าจะมี่ไม่ใช่เข้าใจผิดเข้าใจผิดนะครับฉ่อ้อมันไม่มีคำว่าฉออมันไม่มีฉี่อ้อมนเรียกแบบไทยครับเนื่องจากว่าสภาวะของบุคคลที่เป็นอสัหนึ่งคนเนี่ยครับอยู่ในอสัหนึ่งคนบุคคลนี้ชื่อว่าสุขติอเหตุตุกะบุคคลหนึ่ง ถ้าเขาเกิดใหม่ทางเดียวที่เขาจะไปเกิดใหม่ได้เขาจะไปเกิดใหม่ที่การมอกุ้งเท่านั้นเขาจะไม่ไปเกิดที่อื่นเนื่องจากว่าเขาไม่มีจิตในการเกิดเขาม่มีสิทธิ์ที่จะสภาวะใดๆก็ได้แต่ถ้าจําได้เมื่อสองครั้งที่แล้วที่ผมสอนบอบ่อในอายะตะนะยามในสัจจะยมกะเขาถามสุหนึ่งที่ในอาสานเนี่ยมีโอกาสได้มักไหมถามว่ามีโอกาสได้มักไหมเขาไม่มีจิตเขาจะได้มักได้ยังไง แต่ในแง่มุมของสัจจะย,ยมกะเขาบอกว่ามีโอกาสได้มักจะได้มักนะครับถามว่าคนที่สูตหนึ่งกระทำจิตเข้าสู่นิยานิกาธรรมมาหรือยังนิยานิกาธรรมมาหรือยังนิยานิกาธรรมมาองค์ธรรมได้แก่มรรคจิตสี่เจตสิกสามสิบหกของพวกรูปประภมและรูปประภมนิยานิกาธรรมมาถามว่าเขาทำแล้วได้หรือยัง เขาทํามาครึ่งส่วนแล้วเขาทําในส่วนที่ได้รูปาวัจระปันจามชาในแง่มุมของยมกที่ชื่อสัจจะยะมะกะเขาบอกว่าบุคคลที่กระทำรูปาวัจระกันจามชาแล้วมีความสนบสงบที่ชื่อว่าอาเนชาพิสังขามีอาเนชาพิสังขาโดวยว่าสงบเขากระทําจิตให้เข้าสู่ความเป็นมรรกได้ง่ายกว่าบุคคลที่ไม่เคยทําอะไรอย่างพวกเรา ขาจึงบอกว่าบุคคนลนี้ถ้าเป็นสุคติอเหตุกาบุคคลถามว่าจะได้มรรคไหมเขาถามว่าจะได้มรรคบุคคลที่จะได้มรรคเมื่อมาเกิดในกามแล้วจะไม่เกิดในอสัญอีกจะไม่เกิดในอสัญอีกคือจะไม่เกิดในอสัญแล้วเนื่องจากว่าเขาได้ตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะมาเกิดในกามาภูมิแล้วเขาก็จะเลยมิปัส,สนาได้เนื่องจากว่าเขามีสิ่งที่ชื่อว่าอุเพกะตะอุญจตา ได้บุเพกะตะบุญยตามานะครับคือบุญยตาคือบุญกระตะแปลกะระทำบุญที่กระทำมาแล้วในอดีตอันนี้แหละบุญที่เคยทำมาแล้วในอดีตก็ย้อนกลับไปที่อุปปัชชะเวทนียกรรมของเขาในภพที่สามส่งผลมาในภพนี้ในกามเพราะฉะนั้นในภพในกาเนี้เขาสามารถที่จะเจริญมักเจริญผลได้ดีกว่าพวกเราอีก เนื่องจากว่าเขาหลุดมาจาก500มหากรับแล้วถ้าเขาอุบัติมาเจอพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเขามีโอกาสสาเร็จได้น,นั่นเองนะครับไม่ใช่ฉีแน่นอนเนื่องจากว่าเขาไม่มีจิตในการกระทําฉีแต่ถามว่าโดยสภาวะได้หรือไม่ได้คราวนี้พอเรามาดูในองคง์องค์ถ้ำโครงสร้างไอ้พวกนี้ไม่ใช่ฉีนะครับไม่ใช่ฉีนะเป็นบุคคลที่จะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกไม่ได้หมายความว่าเป็นฉีแต่ในภาษาไทยที่เรามาเรียนกันเราเรียกเขาฉีอ้อม เนื่องจากว่าเขาสภาสภาวะเหมือนกับพวกฉิพวกฉีสภาวะก็มีอย่างเดียวตอนที่เราเรียนในชั้นมัชชิมะและจุลเอกมีปริตาธรรมมามีมหัคตาธรรมมาแล้วก็มีอับปมานาธรรมมาบุคคลนี้ได้แค่เนี้ย ได้มหาคตาธรรมมาแต่ไม่ได้อย่างนี้พวกฉีต้องได้อัปปามนาธรรมมาต้องได้โลกุตระธรรมยังไงก็ไม่ใช่ฉีครับพวกนี้ได้แค่ปริตตาธรรมมาพวกนี้ได้มหาคตาธรรมมาไม่เข้าสู่มหาอัปปามนาธรรมมาเลยจึงยังไงก็ไม่ใช่ฉีเพราะฉีแปลว่าสุดท้ายปัจฉะแปลว่าหลังไปบวกกับมะเนี่ยอิยะมะถามะเอยแปลว่าลำดับสุดท้าย เขาไม่ใช่ลำดับสุดท้ายลำดับสุดท้ายมีบุคคลเดียวเท่านั้นคือพระอาหารหันต์ต้องเข้าสู่จิตที่ชื่อว่าจาริมะจิตเท่านั้นเนี่ยมีคําว่ามะคํานี้เหมือนกันเนี่ยมะเหมือนกันเลยนะครับบุคคลเป็นปัจฉิมะภาวิกะจิตชื่อจาริมะจาริมะคือจรไปนงานสุดท้ายดังนั้นฉี่อ้อมไม่ได้หมายความว่าเป็นฉีนะครับแต่เรามาตั้งภาษาไทยใครเรียกฉี่ก็ผิดอะ่ะแต่เราไม่รู้จะเรียกยังไงครับเราก็เรียกเขาฉี่อ้อมเพราะเขาจะไม่เกิดอีกแล้ว มีสภาวะเหมือนแต่สภาวะที่ได้ไม่เหมือนนะครับบุคคลที่อยู่ในฉีอ้อมไม่ใช่ว่าฉีไม่ใช่ว่าฉี่ไม่ใช่ว่าฉี่แน่นอนอย่างเช่นถ้าบุคคลเกิดเป็นคนในชาตินี้ชาติหน้าไปเกิดเป็นสุนัขชาติต่อไปจากสุนัขขึ้นเป็นเทวดาแล้วไปเจริญอะไรตรงเนี้ยถามว่าเคยทําปุเพกะตะบุญญาตาไหมตรงเนี้ยเคย แต่ว่ามันมีอกบุตรมาเบียดครั้งหนึ่งแต่พออักุศลเหล่านี้โดนชำระทิ้งเห็นไหมครับความเชื่อมต่อของบุคคลสามารถเกิดขึ้นได้โดยใช้บุญนั่นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นฉีแต่ถามว่าเขาจะเกิดเป็นสุนัขหรือไม่คำตอบคือไม่เนื่องจากว่าบุคคลนี้เขาจะเจริญมรรคแล้วเขาอาจจะได้มรรคสี่แล้วก็ได้ดังนั้นถ้าเขาได้มรรคสี่แล้วเนี่ยเป็นการปิดอบายแน่นอนเนื่องจากว่าโสดาปฏิมรรคบุคคล ทำลายสิ่งที่ชื่อว่าญาคะ,ะมะนิยะไม่ลงอบายแล้วอย่างนี้เขาก็ไม่ได้สำเร็จนะครับโสดาปฏิมาก็ไม่เฉ่ฉี่ถูกไหมครับแต่ถ้าโสดาปฏิมาทำสิ่งที่ชื่อว่ามัคคสิทธิฌานยังไม่เคยได้ฌานแล้วไปทำฌานไปได้รูปฌปานอารูปฌปานอย่างนี้ก็เป็นฉีเหมือนกันแต่เป็นฉีอ้อม ไม่สามารถจะสาเร็จได้เพราะฉะนั้นฉีอ้อมไม่ได้หมายถึงคนสําเร็จนะครับหมายถึงบุคคลที่จะไม่เกิดเท่านั้นเองนะครับเวลาเราเอาองค์ธรรมมาติดกันไม,ไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาติดกันก็ได้แยกกันก็ได้จะติดกันตามหนังสือก็ไม่ผิดนะครับเนื่องจากเวลาตรวจข้อสอบผมไม่ได้ตรวจข้อสอบตามหนังสือเนานะเวลาดึงฉีตรงฉีอ้อมแยกก็ได้รวมก็ได้แต่แยกแล้วมันดูง่ายนะครับแต่ถ้าไม่แยกต้องเกิดในปัญจะด้วย เกิดในอาสันด้วยและจะไม่เกิดในภูมิตนนะครับก็หยิบเอาปัญจอาสันมาเป็นภูมิไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับในการดึงองค์ธรรมมาใช้ผมจึงมักจะให้แยกเนื่องจากว่ามันดูง่ายนะครับมันดูสะดวกแลวเวลาอาจารย์เขาตรวจเขาสอบในในที่เราตกลงกันเราไม่ตรวจตามหนังสือนั่นเองนะครับก็เพื่อที่ที่จะให้นักศึกษาเข้าใจจริงๆไม่ให้ท่องมาท่องมาก็ไม่มีประโยชน์นะครับเชื่อไหมครับหลายปีที่มีการตรวจนักศึกษาวัดวัดหนึ่งจำนวนนักศึกษาเยอะมาก เวลาที่ตรวจข้อสอบมาเขียนคำว่าหมายเหตุในหน้าหกสิบเอ็ดที่กล่าวว่าหมายความ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 ว่าตรงเป๊ะในหนังสือเลยไม่รู้จะให้ข้อสอบไม่รู้จะให้คะแนนยังไงเนื่องจากว่าท่องเป๊ะมาท่องเป๊ะได้ไหมละ่ะถ้าไม่ลอกก็หมายเหตุไม่ได้นะครับเวลาตรวจจึงใช้วิธีการให้นักศึกษาเข้าใจในสภาวะจริงๆนะครับว่าในสภาวะที่เกิดขึ้นยังไงเพราะถามดีแล้วนะครับ จะได้ทราบว่าแยกผิดไหมหรือจะรวมผิดไหมจะรวมจะแยกก็ไม่ผิดครับเนื่องจากว่ามันเป็นสภาวะที่รวมก็ได้แยกก็ได้ในหนังสือก็มีรวมและหนังสือมาแยกก็แยกก็มีนะครับผมเลยเน้นที่แยกไปเลยนะครับว่าปัญจะและอาสารรวมก็ไม่ผิดแยกก็ไม่ผิดนะครับโอเคไหมใชค่ะขอบคุณครับครับผมได้รูปปาและขันธนะครับองคธรรมไม่ว่าแล้วนะครับว่ากันไปแล้ว ต่อไปเปลี่ยนรูปะและมนาบ้างตั้งรูปายตนะและมนายตนะเป็นสามโลอุปปาทาเหมือนกันเวลาดึงองค์ธรรมมาก็มีซ้ำด้วยมีตรงด้วยแล้วก็มีอ้อมด้วยซ้ำม,มาจากสีที่คือกามร,รูปอารูปและอสันพวกที่อ้อมก็มีกามร,รูปอารูปและอสัน โค้สำเร็จมีสามที่เท่านั้นถามเหมือนเดิมคือรูปายตนะจะเกิดว่ารูปลายยตนะจะเกิดที่เดิมคือบุคคลที่จะเกิดสัมพูมในกามในรูปและอสานาถามว่ามณฑจ,จะเกิดได้ตรงไหนบ้างมณฑจ,จะเกิดได้สองที่เท่านั้นคือกามรูปส่วนอสา,ามนมนาจ,จะไม่เกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคาบาลีมาสองทางด้วยกันทางที่หนึ่งก็คืออสาน เมื่อเราโยงสภาวะไปตำแหน่งที่สี่เราก็จะได้อาสันมาหนึ่งที่เครื่องหมายถูกถูกสองตำแหน่งได้แก่กามรูปอย่างเนี้เราเรียกว่าปัญจโบการังจากนั้นถามครั้งที่สองว่ารูปายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดก็คือบุคคลที่เหลือทั้งหมดถามต่อไปว่า แล้วมะนายะตนะก็จะไม่เกิดแก่คนนั้นในภูมินั้นใช่ไหมถ้าเป็นบุคคลที่จะเกิดสัมภูมิในอรูปพวกเนี้มนายะตนะจะเกิดเมื่อเราดึงสภาวะาการโคดเขียนผิดนะครับพอเราได้เครื่องหมายผิดถูกของเราแล้วก็เอาอารูปไปตั้งดังนั้นถูกผิดในตำแหน่งสองก็ได้แก่อารูปนั่นเองแต่พวกฉีทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นอายตนะใดๆก็จะไม่เกิดแล้วเราจึงได้องค์ธรรมมาดังนี้นะครับองค์ธรรมที่เป็นเครื่องหมายผิดๆเหมือนเดิมเลยคือเป็นฉีทั้งกลุ่มดังนั้นผิดถูกของเราจึงได้ปัจฉิมภวิกาณงองค์ธรรมนี้เราเคยเจอแล้วใช่ไหมครับปีที่แล้วท่านเราเรียนรูปักสันโธและเวทนาสันโธองค์ธรรมนี้เลยเป๊ะๆเ,เลยนะครับ แต่เราเรียกชื่อภู้ไมตรงๆนะครับอสัญญาสัตตานางปัญจโวการานางและอรูปานางปัชิมาพวิกานานะครับองค์ธรรมดึงสภาวะปีที่แล้วเป๊ะเป๊ะทุกระกาเนเกิดตายใน30ภูมิเป็นอกนิฐาภูมินั่นเองผู้สุดท้ายในรูปะและธรรมะนะครับหยิบธรรมายตนะขึ้นมีการเปลี่ยนองค์ธรรมที่เดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าในอสัญญาสัตตะมันจะมีธรรมายตนะ ตอะนั้นเราเปลี่ยนที่เดียวเท่านั้นคือที่ในอาัารนี้เราจะได้เครื่องหมายถูกเนื่องจากว่าเราถามว่ารูปายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดได้กลางได้รูปได้อาัารถามต่อไปว่าทำมายตนะก็จะเกิดใช่ไหมใช่ทันทีเลยเพราะอาศัศรก็มีสุขุมมารูปทำมายตนะมีเราจึงตัดองค์ธรรมอศัศเนี้เป็นการเคลื่อนองค์ธรรมล่างขึ้นบนบนลงล่างนั่นเอง เราจึงได้ปัญจะบวกอสานปัญจะบวกอสานองค์ธรรมนี้ก็เคยเรียนแล้วนะครับปีที่แล้วทําให้เครื่องหมายถูกผิดไม่มีเครื่องหมายถูกผิดไม่มีองค์ธรรมที่ได้ก็เป๊ะตามนี้เลยครับบทเดียวผิดถูกได้อารูปผิดผิดได้ฉีนะครับองค์ธรรมเราคิดไปแล้วนะครับคิดไปแล้วเหลือชุดสุดท้ายที่เป็นอาย,ยตนาสุดท้ายนะครับเปลี่ยนมูละนั่นเอง เปลี่ยนจากรูประมูละเป็นมนามูละเพราะนั้นรูปแบบขององค์ธรรมมีการเปลี่ยนเล็กน้อยเอาอาสันขึ้นข้างบนเอาอารูปลงข้างล่างอย่างเนี้ยในทาตุกถาพูดถึงเรื่องว่าสิ่งใดมีสิ่งนั้นเท่ากับไม่มีใช่ไหมพวกประวาทีพูดแบบนี้สิ่งใดมีเท่ากับสิ่งไม่มีใช่ไหมโคสก,กาวาทีคือผู้ที่ฝังผู้ได้เจ้า แตบว่า,ามันตาเราก็ถามกลับมาว่าสิ่งใดไม่มีก็เท่ากับว่าสิ่งนั้นมีใช่ไหมปรารวาทีคือคนนอกศาสนาคือพวกมหายานเป็นต้นบอกอย่างนี้ใช่ไหมโพกสกาวาทีบอกก็ใช่เหมือนกันแหละเพราะสิ่งใดเคยมีอย่างเช่นเดี๋ยวเราเห็นว่าสภาวะว่าเราถามว่ามนายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมนายตนะย่อมจะเกิดแก่กลางรูปและอรูป เพราะฉะนั้นมานายตนะจะเกิดสามที่ถามต่อไปว่าทรมายตนะก็จะเกิดใช่ไหมจะไปเกิดซ้มภูมิในการในรูปและอารูปคนเหล่านี้ทรมายตนะจะเกิดหมดดังนั้นเป็นการเคลื่อนองค์ธรรมระหว่างกันสิ่งใดเคยมีเคยมีอารูปลงมาข้างล่างสิ่งใดเคยมีอาสารขึ้นข้างบนเนื่องจากว่าวเวลาถามว่า มน,นายัตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดคืออสันถามต่อไปแล้วทำมายัตนะจะเกิดไหมทำมายัตนะย่อมจะเกิดเราจึงแลกองคธรรมกันระหว่างอรูปและอสันดังนั้นเราดึงอสันขึ้นข้างบนวางอรูปไว้ข้างล่างเป็นการเปลี่ยนองคธรรมเฉยๆข้างบนจึงได้อสัญญาสตตานาข้างล่างจึงได้เป็นจตุโวการาณาปัญจโวการาณาเหมือนกับที่ พระองค์ทรงแสดงไว้ในถาตุกถากระถาวัตถุเปะทุกปาการนะครับสิ่งใดเคยมีสิ่งนั้นไม่มีใช่ไหมใช่เนื่องจากว่าเป็นสมันตะพัฒตรกรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนิพ,พ,พานถือว่ามีนิพ,พานถือว่าไม่มีใช่ไหมก็ใช่เหมือนกันนะครับบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปุปปาทะวาระหลักการมีดังนี้นะครับผู้ที่สําคัญอยู่ในขราวนายตนะมูละทั้งสิ้นนะครับขออนุญาตสรุปนะครับ ตอนที่เราเรียนปุคคโลกาสาวาระในการสามปุปปาทาวาระเราจะมีหลักง่ายๆว่าข้อที่หนึ่งให้เราตั้งองค์ธรรมเนี่ยแสงกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งเราจะตั้งบุคคลที่ซํำภูมหนึ่งเป็นผู้คนสำเร็จหนึ่งและบุคคลที่ไม่ซ้ำหนึ่งเพราะฉะนั้น เราจะมีกลุ่มบุคคล3ามกลุ่มด้วยกันนะครับสาภูมหนึ่งสำเร็จหนึ่งแล้วก็ไม่สำหนึ่งเราใส่บริบทว่าพวกสำม์มีอยู่ทั้งหมด4ที่ด้วยกันคือสำในกลางสำในรูปสำในอรูปและสำในอักรไม่สำก็4ี่ที่เหมือนกันคือไม่สำในกามไม่สำในรูปไม่สำในอารูปและไม่สำในอักรแต่บุคคลที่สำเร็จ จเจริญวิปัสสนาเข้าสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ได้สามที่เท่านั้นเนื่องจากว่ามีจิตกาลรูปและอรูปรุงแต่งจิตได้หร่อศพจากนั้นเมื่อเราตั้งองค์ทมแล้วสิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือเราต้องได้ฉีสิบแปดเราต้องดึงชื่อสิบชีสิบแปดออกให้ได้ตำแหน่งไหนลงได้ก็ลงไปจากนั้นในส่วนที่เป็นชื่อซ้ำ ซ้ำม,มีท, Saint ทั้งหมด9ชื่อเท่านั้นมันได้แก่บุคคลที่กามซ้ำกามบุคคลที่รูปซ้ำรูปอารูปซ้ำอารูปอสันซ้ำอสานนอกจากนั้นยังมีบุคคลที่เอามารวมกันคือบุคคลที่ได้กามรูปส่วนหนึ่งบุคคลที่ได้รูปอารูปส่วนประธานโทษรูปอสันส่วนหนึ่งบุคคลที่ได้รูปอารูปส่วนหนึ่ง หรือบุคคลที่เอามารวมกันระหว่างรูปอารูปอสันส่วนหนึ่งและสุดท้ายเราหยิบองค์ธรรมของบุคคลที่อยู่ในกามรูปและอารูปถ้าเป็นบุคคลในกามรูปอารูปก็เรียกเขาตรงๆว่าเป็นกามรูปอารูปแต่ถ้าเอากามรูปมารวมกันเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนองค์ธรรมเขาเรียกว่าปัญจะปการานังเห็นรูปและอารูปเมื่อไหร่เปลี่ยนองค์ธรรมเขาเป็นรูปาวจรานังเห็นรูปและอารูปเมื่อไหร่ คำว่าอารูปโดนเปลี่ยนโดยระบบของสุขุจารณะจะตั้งชื่อเขาว่ารูปาวัจารานังที่ไปบวกกับรูปานังเสียงมันหนักนะครับพุทธองค์บอกว่ามันท่องไม่เพะไม่สุขุจารณะไม่สุขุจารานังแปลว่าสวดแล้วมันไม่เพะจึงต้องขยายคำว่าอารูปานังให้ลูกให้ยาวขึ้นชื่อว่ารูปาวัจจารานัง อ่ะรูปาวัจารานังเสียงมันจะเบาลางนะครับระ<ป>หว่างรูปาวัจารานังอะรูปานัง,งถ้าเราขยายเป็นรูปาวัจรานังอะรูปาวัจารานังมันจะสวดเพราะว่ emitism, านะครับเข้าสู่หลักฐานนั่นเองจากนั้นถ้าเราเอารูปกับอาสาันกับอารูปมารวมกันเราต้องเอารูปไปรวมอาสันก่อนส่วนหนึ่งแล้วจากนั้นเอารูปมารวมกับรูปส่วนหนึ่ง พระบาลีก็คงเดิมเปลี่ยนองค์ธรรมคือรูปาวจารานาังและอารูปาวจารานางังจากนั้นมีการรวมกันระหว่างกามรูปเราต้องเอากามรูปมารวมกันก่อนเรียกเขาว่าปัญจะแล้วก็มีอาลูเปลี่ยนปัญจะและอาลูมาเป็นตุปะนั่นเองเจอปะเจออะเปลี่ยนปะอะเป็นตุปะนั่นเอง พราซ้ำจึงมี9้าชื่อด้วยกันนะครับตามสภาวะที่เราหาจากนั้นเป็นกฎของเครื่องหมายแล้วพวกที่เป็นฉีถ้าเป็นพวกฉีจะตั้งชื่อได้เครื่องหมายต้องแตกต่างกันกับพวกซ้ำนั่นเองต่างกับพวกซ้ำถ้าเครื่องหมายเหมือนกับพวกซ้ำต้องเอาไปรวมกับพวกซ้ำนอกจากรวมแล้วก็ต้องไปใช้ชื่อพวกซ้ำด้วย อย่างเช่นฉีในรูปเครื่องหมายเหมือนกับกับพวกซ้ำในรูปก็ต้องไปชื่ออะรูปานังฉีในรูปมีเครื่องหมายเหมือนกับคนที่ซ้ำในรูปก็ต้องไปใช้ชื่อว่ารูปาวจราน,นังเป็นต้นนะครับเพราะหลักการในการหาองค์ธรรมของพวกที่เป็นปุคโลกาสะวาระมีอีกหลักเดียวเท่านั้นคือการตั้งชื่อฉีตรงฉีตรงมีบาลีส่วนฉีอ้อม ไม่มีบาลีมีแต่องค์ธรรมนั่นเองนะครับมีหลักแค่นี้นะครับในการหาอุปาทะพอเป็นนิโรธะซึ่งเราจะเรียนในคราวหน้ามีการหาองค์ธรรมเพิ่มอย่างเดียวคือจะดับต้องดูทั้งชาติหน้าและชาตินี้ขาเกิดดอกนั้นก็เหมือนกันหมดฝากไว้หนึ่งข้อนะครับคือรูปายตนะจะเกิด คานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมนะครับฝากฝึกไว้ก่อนนะครับออกสอบหรือไม่ออกสอบก็ไม่รู้นะครับต้องฝึกไว้ก่อนการสามโลให้ฝึกข้อน,นี้ไว้ก่อนนะครับเผื่อออกสอบนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าสภาวะมันดึงครอบคลุมหมดทุกอันนั่นเองนะครับดังนั้นยมกของเราเป็นการเคลื่อนองค์ธรรมขึ้นลงในส่วนที่เป็นอุปาทะ อนุโลมมปุจฉานะครับเป็นการดึงองค์ธรรมเคลื่อนลงตามลักษณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโดยเป็นกุศโลบายสําหรับโบทเวทนายรศาสตร์ที่มีความคิดมีความเชื่อแล้วก็มีความรู้ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับนครับหมดเวลานะครับพบกันในอาทิตย์หน้ามีคําถามใดๆไหมครับถามคําถามได้เนาะถ้าสมมติอยากจะทราบอะไรนะครับจะได้ทะลุทะลวงนะถามแล้วผมก็ได้บุญด้วยนอกจากผมได้บุญในการตอบด้วยนะครับถ้าผมหาความรู้ได้ ผมก็จะตอบให้ความรู้เหล่านั้นเผื่อแผ่กับเทวดาที่นั่งเรียนกับท่านทุกท่านนะครับมีเทวดาที่จิ้มลงไปในหัวเข็มหนึ่งหัวเข็มมุดจะมีเทวดาขั้นต่ำสามสิบรูปถ้าเป็นเทวดาที่เคยสั่งสมบุญมาร่วมกันกับเราเทวดาตรงนั้นจะมีทั้งหมดแปดสิบรูปนะครับเพราะนั้นเทวดาเป็นหมื่นแสนจักรวาลไม่ได้มาฟังผมนะครับเทวดาบางท่านก็อยากจะรู้ยมกเหมือนกันนะครับเป็นธรรมมาพุทธเจ้านะครับแล้วถ้าตรงไหนผมไม่ได้ ผมไม่มีความรู้ผมก็จะไปขนความมาได้แล้วผมก็จะได้บุญเพราะท่านจะได้บุญนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นคนเปิดประตูให้ผมทราบข้อมูลที่ผมไปทราบนั่นเองครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพบกันในะอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็จะขึ้นสู่การสามนิโรธวาระนะครับผมตอนนี้ไปบูชาพรัตนาไตรนะครับพบกันอาทิตย์หน้ารักษาสุขภาพด้วยครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภักะวาพุทังภักขวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภะควะตาาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสังังนามามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิยาประชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นภาลวะัจจัยเป็นนิสัยตามสดให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินกราพระพุทธเจ้านะครับคารุอาจาริกุณังอาหางวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับอนุโมทนาสาธุนะครับสวัสดีครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คุณค่ะ